คู่แรกก็ไปกันไวเลยนะครับเจ็บชกจริงเจ็บจริงแตกจริงเย็บจริงๆมาเจอคู่ที่2นะครับคู่ที่2หนุ่มคือเวียงหนุ่มคือเวียงนะครับไดมอนด์เฟอร์นิเจอร์นะครับพบกับเพชรศิลาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับมุมน้ำเงินคู่นี้ชกกันในน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเล็กลงมานิดนึงกว่าเมื่อกว่าคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวคู่ที่3นะครับจะเป็นการชิงแชมเปี้ยนสนามมวยนานาชาติเวทีมวยท่าแพนะครับในรุ่นแบนตัมเวทนะครับ118ปอนด์ระหว่างนักชกนะครับมรดกทองเพชรบ้านเก่ามุมแดงขอไปครับเพชรบ้านถ้ำมุมแดงนะครับพบกับเหนือเพชรเกียรติวสุรินทร์เดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับเป็นการชิงแชมป์เดี๋ยวพบกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับประวัตินักมวยในคู่นี้นะครับหนุ่มคือเวียงไดมอนด์เฟอร์นิเจอร์มุมแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณมนตรีนะครับเป็นผู้ที่บอกในส่วนของประวัตินักมวยทั้งคู่นะครับผู้ดีเป็นคู่สงนาฬิกาครับแดงนั่นหนุ่มคือเวียงไดมอนด์เฟอร์นิเจอร์นักมวยจากดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับมีอาจารย์วิชวุฒิจีนามัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและเทรนเนอร์ท่านนักกีฬาน้ำเงินครับเพชรศิลาสิทธิ์เจ๊แดงนักมวยจากสุขเมยแม่ฮ่องสอนนะครับมีคุณวิทยาสุรินทร์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเทรนเนอร์ก็เพชรสุขเมยสิทธิ์เจ๊แดงกรรมการชี้ขาดบนเวทีให้กรรมการชูเกียรติคำใจครับคู่นี้แล้วปี่พากย์นะครับที่ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเป็นการบรรเลงปี่พากย์สดๆนะครับจากนาฏการล้านนาเชียงใหม่นะครับซึ่งในเวทีมวยท่าแพสนามมวยนานาชาติของเรานะครับใช้ปี่พาทย์บรรเลงกันสดๆนะข้างเวทีกันเลยนะครับไม่ได้เปิดเทปไม่ได้เปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ปี่พาทย์ที่น้อยเวทีนักนะครับต้องเรียนว่าไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับที่ใช้วงปี่พาทย์สดๆนะครับบรรเลงที่ข้างเวทีเหมือนกับสนามมวยนานาชาติเวทีมวยท่าแพแห่งนี้นะครับเรียนย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับท่านที่กำลังตอนนี้นะครับรับชมการถ่ายทอดสดนะครับจากทางเรเบิลเคเบิล LCTV เชียงใหม่นะครับพร้อมรับชมกันทั่วโลกนะครับจากทางไลฟ์บ็อกหรือว่าโหลดดูได้นะครับจากแอปพลิเคชัน LCTV เชียงใหม่นะครับเชิญคุณมนตรีเลยครับมวยสำหรับมวยคู่ที่2ครับมุมแดงหนุ่มคือเวียงไดบ้องเฟอร์นิเจอร์นะครับกับเพชรศิลาสิทธิ์เจ๊แดงครับยกที่หนึ่งครับคู่นี้มวยเล็กนิดหนึ่งนะครับเคยครับสมัยก่อนชกมวยรุ่นเล็กเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอนใหม่ๆก็ต้องทำน้ำหนักนิดหนึ่งพอโตขึ้นไม่ค่อยทำล่าสุดชกกี่ปอนด์ที่ผ่านมาก็เป็นแชมป์122นะครับยกแรกระหว่างแดงหนุ่มคือเวียงไดมอนด์เฟอร์นิเจอร์กับเด็กดอยอย่างหนุ่มสุขเมยแม่งสอนนะครับเฮศิลาสิทธิ์เจ๊แดงน้ำเงินดูครับความบู๊ความดุดุเดือดเลือดท่านไม่ต้องท่านน้ำเงินท่านที่กันนี่จังหวะ
ดูแดงครับหนุ่มคุ้มเวียงวันพะเยาเร่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงามเมืองงามเรื่องโดยบุษราคำประวัติคำขวัญของท่านจังหวัดพะเยาโอ้โหดูล็อกดีแล้วอันตรายครับไม่ว่าจะเป็นเวียงหมัดนี่ครับบอกร่างกายหนาแน่นนี่อยู่แดงแต่น้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ความแน่นนี่จะไปทางด้านน้ำเงินหรือว่าเฮสิดาเนี่ยครับวันนี้นี่ทีมงานชุดเต็มหรือว่าเข้มข้นนะครับจากพะเยานี่มาชุดใหญ่ขณะที่กันแม่ของสอนสมัยแม่สอนก็มาไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะมาแบบว่าไม่ยอมให้เสียครับเสียอะไรได้แต่ต้องบอกว่าอย่าเสียของโอ้ยเอ้ามาแล้วครับเสียวเลยครับมาตอนนี้ตีไปแบบได้ลุ้นนะครับแบบได้ลุ้นเนี่ยครับโอ้ตอนนี้ยกเลยเจ๊บาทาไม่ว่าจะเป็นหมัดหมดยกครับหมดยกที่หนึ่งThank you.
บรรยากาศสดๆบนเวทียก3ระฆังดังขึ้นโอ้นักมวยทำเสียวเลยครับทำเกมนี่บีบใจแฟนมวยทั้งสนามเอ้าทิ้งไปเทไปโอ้โหนี่ครับทั้งหมัดทั้งเข่าตีแล้วล็อกเอ้าหมุนเสียบตีโอ้นี่ครับอาวุธครบเครื่องเรื่องมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกชัดเลยครับชัดเลยครับตอนนี้ไม่ยอมกันแบบง่ายๆถ้าได้เกินไปนี่หมอกว่าโอ้ยไม่ใช่ระดับมวยภาคเหนือนะถ้าได้เกินไปถือว่าวันนี้โอ้เจอรักเร็วจับวางโอ้จบเลยครับในยก3ก็ผลปรากฏว่าทางด้านมุมแดงครับนุ่มคือเวียงไดมอนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นฝ่ายชนะน็อกเฮสิลาสิเจแดงไปในยก3นะครับ